นี่ขนาดเราที่เป็นคนบ้าพลังขนาดนี้มันยังดรอปลงเลยนะเฮ้ยแล้วคนอื่นที่เขาไฮออกเทนน้อยกว่าเราเขาก็คงมีสิทธิ์ขี้เกียจได้อะไอเด็กยุคใหม่ดูอาจจะคิดว่าพี่ผู้มึงบ้าแบบแค่ทำบริษัท10ปีเดี๋ยวนี้เด็กคุณก็ไม่อยู่กันแล้วก็ไม่ผิดนะมันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระแต่เราก็รู้สึกว่ามันได้พิสูจน์จริงๆว่าคุณเป็นตัวจริงในสิ่งใดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk X10 นะครับรายการที่เพียงแค่คุณดูและฟังก็จะได้พลังคูณ10เลยนะฮะวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้แบบคูณ10เลยนะฮะนั่นก็คือคุณบุ๋มบุญยนุชบุญบำรุงทรัพย์นั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเริ่มต้นมาให้คุณบุ๋มแนะนำตัวเองก่อนนะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็เป็นยังไงมาบ้างให้ทุกคนได้รู้จักกันนะปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าตำแหน่งอะไรก็เลยเป็นแบบบุ๋มบุญคนว่างงานถ้าถามว่าบุ๋มทำอะไรบ้างอะคะก็คือจะแบ่งสัดส่วนชีวิตออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือเรียกว่างานสันทนาการสันทนาการก็เช่นที่เราเจอคุณเนี่ยค่ะงานสันทนาการงานสันทนาการก็คือหมายถึงว่าเราจะเป็นงานที่เราอยากทำถ้าเป็นพวกงานสันทนาการก็มีแบบจัดรายการกับ The Pitching พี่วูดดี้อยู่ถ่ายอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็มีทำโปรเจกต์พิเศษรายการ2 3 4 5กับลูกกอล์ฟอีกบทบาทนึงที่ทำอยู่ก็คือเป็นแอดไวเซอร์เป็นที่ปรึกษาบริษัทนะคะที่เขาก็ให้ความเชื่อถือนะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่3นั่งอยู่ที่3บริษัทเห็นคุณบุ๋มใช้แฮชแท็กว่าบุ๋มบุญบุญคนว่างงานอ่ะมันมาจากอะไรใช่มั้ยมาจากอะไรตอนนั้นน่ะตัวเองก็คิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะออกจากงานน่ะมันเหมือนเป็นแบบวาระสำคัญในชีวิตเนาะเราก็อยากจะแบบเปลี่ยนนามสกุลหมายความว่าที่ผ่านมาคนก็จะเห็นบุ๋มแล้วอ่ะบุ๋มบาร์บีคอนบุ๋มบาร์บีคิวเราไม่อยากใช้นามสกุลใครเหตุผลอันนึงเลยที่คิดว่าแบบที่ลาออกก็คือแค่อยากรู้เลยแหละว่าถ้าเราเป็นคนว่างงานชีวิตเราจะเป็นไงเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาไม่เคยว่างงานเลยไม่เคยเลยไม่เคยแล้วก็เป็นคนที่คือด้วยความเป็นลูกเฒ่าแก่มันก็อยากจะทำอะไรเองตลอดเวลาอยู่แล้วแหละตอนอยู่ KDC อะค่ะมีช่วงนึงก็คือเบื่องานสุดขีดอะแบบไม่ไหวแล้วเคยเปิดเสื้อผ้าแล้วที่แพตตินัมด้วยนะอ๋อเหรอเออเคยเปิดเสื้อผ้าที่แพตตินัมจำได้เลยวันที่เปิดร้านวันแรกอะค่ะนายกสมัครสุนทรเวชประกาศเพราะฉุกเฉินค่ะแล้วเป็นไงต้องปิดปิดอะไรล่ะคะขายไม่ได้เลยแล้วคือตอนนั้นอะมันประมาณแบบค่าเช่า17ปีที่แล้วอะเปิดเสื้องานที่แพตตินัมอะค่าเช่าเดือนละ70,000โอ้โห17ปีที่แล้วก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะใช่ก็คือแบบแล้วสุดท้ายก็คือได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยว่าการทำธุรกิจอะมันต้องคอนเซนเทรตเนาะคนจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะมันไม่ใช่แค่ว่าสักแต่อยากทำสุดท้ายก็คือปิดนะเจ๊งจำได้เลยว่าขาดทุนประมาณแบบ 500,000 อุ้ยขาดทุน 500,000 ยุคนั้นนี่คือเยอะมากนะแต่ก็รู้สึกว่าแบบแต่มันชอบมีความคิดในหัวก็คือแบบช่างแม่งชีวิตนี้ไม่ตายเดี๋ยวกูก็หาใหม่ได้แล้วก็เป็นค่าประสบการณ์ตอนนั้นก็คือบอกเพื่อนทุกคนบอกน้องเลยว่ากูกลับมารักงานประจำมากแล้วมันรักงานประจำจริงๆนะมันรู้เลยว่างานประจำมันทำให้เราซีเคียวเนี่ยต้นทุนของการทำงานประจำก็คือเวลาของเราที่ใส่ลงไปกับมันแล้วมันก็ได้ความคิดใหม่ว่าแบบแต่เราเป็นคนคิดดีตั้งแต่เด็กๆนะว่าเราทำงานประจำอ่ะข้อดีมันคือเราได้ทดลองวิชาที่เราอยากทำโดยที่ใช้เงินคนอื่นยังไงอ่ะสมมตินะว่าแบบมีไอเดียแบบว่าอยากถ้าเราเอาคะแนนในบัตรเครดิตมาแล้วไม่ต้องให้ลูกค้าบริษัทไม่ต้องเสียเงินแต่ให้ลูกค้าแบบแคชแบ็กด้วยตัวเองล่ะมันจะมีมุมไหนได้บ้างได้เทสไอเดียเราโดยที่ใช้เงินคนอื่นแล้วสิ้นเดือนเอาเงินมาให้เราอีกลดว่ะคือผมคิดจริงๆนะแบบตลอดเวลาที่เราได้ทำงานที่บริษัทอ่ะมันได้ใช้เงินคนอื่นในการลองวิชาเราแล้วเราก็ได้บทเรียนที่ดีกับตัวเราเองคือเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตตอนที่เราทำงานแบบเป็นพนักงานประจำอ่ะเพื่อได้เรียนรู้ด้วยYes, ถูกต้องเพราะว่าตอนที่เราไปเปิดธุรกิจของเราเองอ่ะเราได้รู้แล้วว่าไอ้การเปิดธุรกิจตัวเองมันไม่ง่าย yes. ดังนั้นอ่ะเราเอาช่วงเวลาที่เราอ่ะเรียกว่าทำงานประจำอยู่เนี่ยเราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนซึ่งเล่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคนว่างงานก็เกี่ยวเพราะว่าเป็นคนทำอะไรหลายอย่างตั้งแต่เด็กๆเลยแหละพออยู่ช่วงบาร์บีคิว10ปีนะคะมันเป็นอะไรที่เราแบบเรานิ่งมากนะหมายถึงว่าจากคนที่เคยทำอะไรหลายอย่างมันเริ่มโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วมันก็เริ่มคิดแหละว่าเอ้ยแบบถ้าเราว่างงานอ่ะมันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคือถ้าเกิดว่าคนดูอยู่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานประจำแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะแบบว่าอยากจะออกไปเจอโลกใหม่บ้างต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมตัวยังไงสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเลยนะคะคืออะไรหลักๆเลยคืออย่าเป็นหนี้การเป็นหนี้ทำให้คุณเป็นอิสระภาพไม่ได้ค่ะชีวิตมันเหมือนกับมันเค้าดาวตลอดเวลาแล้วก็เตรียมตัวเลยจริงๆตั้งแต่ตอนที่ท่อนอยู่บคิว10ปีใช่ตอนเข้าปีที่7อ่ะ
คือเบื่อมากแล้วอะถึงขั้นเคยคิดว่าแบบอยากจะเดินเข้าไปบอกบริษัทว่าขอเซ็นใบลาออกให้ลงบนอีเวนต์เลยได้ปะแต่ตอนนั้นอะลึกๆ ก็รู้ว่าแบบเอ๊ะแล้วเราตอนนั้นนะคือบ้านเราผ่อนหมดยังวะมีอะไรใดๆเราก็จะคำนวณทั้งหมดเลยแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่ายังอาจจะไม่พร้อมที่จะเป็นที่จะอิสรภาพตอนนั้นก็กลับไปคิดว่าถ้าเราต้องอยู่เราต้องอยู่ไงให้มีความสุขวะคือพูดง่ายๆว่ามองว่าเรื่องเงินเนี่ยน่าจะเป็นตัวปัจจัยหลักเลยอันแรกเลยคือไม่มีหนี้แล้วมันก็ต้องแบบคือไอ้การไม่มีหนี้มันจะทำให้เวลาเราลาออกมาเนี่ยเราจะอยู่อย่างมีความสุขที่บอกถูกต้องทำยังไงให้ไม่เป็นหนี้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะจริงๆนะคือเรารู้สึกเลยว่าแบบตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงทุกวันนี้เราเป็นคนใช้เงินพอดีตัวเราเป็นคนไม่มีหนี้บัตรเครดิตอะพี่เก่งเราไม่เคยมีแล้วเราก็มีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแล้วก็มีเงินเก็บด้วยเพราะเป็นคนประหยัดอะอะไรที่ไม่มีของที่เป็นเปลือกอะไม่ต้องมีมันหรอกแต่เข้าใจที่ของที่มันเป็นเปลือกเปลือกไม่ต้องมีมันมีมันหลอกแบบคือแต่เข้าใจตอนเด็กๆที่ไม่เคยมีมันจะอยากมีเว้ยถ้าอยากได้จริงๆก็คือเก็บตังค์แล้วก็หาเงินแบบสุจริตอะมันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณโตแบบยั่งยืนโอ้โหเฮ้ยอันนี้ดีมากดีมากดีมากทีนี้เนื่องจากเนี่ยรายการนี้นะมันครบรอบ10ปี Creative Talk นะก็เลยอยากจะถามคุณบุ๋มอะไรเกี่ยวกับเลข10หน่อยเวลาเราออกมาทำงานนะหรือแม้กระทั่งวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะของ10อย่างที่แบบเราต้องพกอยู่ตลอดเวลาอะไรพวกนี้มีอะไรบ้างของ10อย่างที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมเออของ10อย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือมือถือแสงแดดทะเลครีมกันแดดการนอนครอบครัวลูกรองเท้าวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็อีกอันก็คือแบบความรู้สึกในการรักตัวเองเฮ้ยเฮ้ยผมชอบนะคำตอบมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เฉพาะสิ่งของที่เราพกนะผมชอบตั้งแต่แสงแดดที่แรกเมื่อกี้คุณตอบผิดหมายความว่าไงเราตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบต้องเจอแสงแดดนี้หรอคือเรารู้สึกว่าพระอาทิตย์มันเป็นศูนย์รวมจักรวาลนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราพลังดรอปอ่ะการที่เราได้ไปรับแสงแดดมันพุชอัพเอเนอร์จีอ่ะแล้วก็มีอะไรนะมีทะเลทะเลเป็นคนชอบทะเลเป็นคนชอบทะเลมากค่ะแล้วก็บอกว่าเวลาเราดรอปอ่ะเราก็จะชอบไปทะเลแล้วมันฟินมากเลยนะการที่ได้นั่งริมทะเลแล้วก็ฟังเพลงอกหักรักคุดตุ๊ดเมินแล้วก็แบบตัวมันๆใส่ชุดว่ายน้ำทำตัวเหมือนเป็นแบบเมียฝรั่งอะไรเงี้ยบอกว่าแล้วก็ทิ้งตัวทิ้งตัวโอ้แล้วก็แบบมันชิลมากแล้วแบบเวลาอยู่ริมทะเลก็คือแบบชอบเสียงน้ำอ่ะแล้วก็แบบฟังได้เรื่อยๆนะมันฟินอ่ะแล้วก็แบบชอบทะเลเอาหลังไปจัดแบบว่าCTC on the beachนี่มีคนชวนหลายคนนะอย่าพูดเล่นไปคุณก็เคยมาบิ้วดิฉันตอนนั้นไม่จัดสักทีเนี่ยแล้วทีนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราได้ learning point แบบเยอะมากๆบุ๋มเป็นบุ๋มทุกวันนี้ได้เป็นบุ๋มคนที่ดีขึ้นเป็นบุ๋มคนที่เข้าใจคนเป็นบุ๋มคนที่แบบเติบโตในอาชีพการงานเป็นบุ๋มคนที่ทุกคนรู้จักเราก็เพราะว่าไปคิวก่อนที่เราจะเข้าบาร์บีคิวอ่ะเรายังไม่คิดเลยว่าแบบว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้คือมันกำไรมากๆแล้วเลยอะค่ะวันที่เราได้เข้าไปบาร์บีคิวเราได้ค้นพบชีวิตอีกแบบนึงเอ้ยชีวิตของการที่ได้ตื่นมาทำงานแล้วมีความสุขทุกวันการที่เราได้ทำงานที่เรารักจุดหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆสำหรับชีวิตเราเมื่อ10ปีที่ผ่านมาก็คือช่วงโควิดช่วงโควิดมันเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าใจความหมายชีวิตใหม่เลยพี่เก่งฮะว่าจริงๆแล้วเราไม่เห็นต้องอะไรเลยดีกว่าเราไม่ต้องแบบมีเยอะแยะเลยเราไม่ต้องเราไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากเป็นเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยช่วงตอนโควิดมันทำให้เรารู้ว่าแบบท้องฟ้าตอนเย็นที่แบบเราเดินออกจากบ้านตอน5โมงเย็นมันโคตรเจ๋งเลยพอมันเบื่อมันก็แบบเดินออกไปหน้าบ้านแล้วก็เดินประชุมเดินประชุมรอบบ้านยังไม่จบยังไม่จบเอกกูกลับมาบ้านเปลี่ยนรองเท้าวิ่งแม่งเลยวิ่งประชุมแล้วก็ฟังยังจำได้เลยครั้งนึงประชุมแมเนจเมนต์แต่มันเครียดมากนะคนอื่นก็พูดไปอีนี่ก็ฟังอยู่สักพักหนึ่งพอจบมีตติ้งก็เปิดกล้องแล้วบอกเนี่ยรู้ไหมทุกคนตอนนี้ทุกคนพูดอยู่เนี่ยวิ่งจบไปแล้ว5โลเราก็รู้เราเป็นคนบ้าพลังคือบาของความบ้าพลังเราสูงมากบาของความ ambitious บาของความ possibility เราสูงมากวันนึงเพื่อแบบเหมือนบานั้นมันลดลงอะเราก็รู้เลยแหละนี่ขนาดเราที่เป็นคนบ้าพลังขนาดนี้มันยังดรอปลงเลยนะเฮ้ยแล้วคนอื่นที่เขา high octane น้อยกว่าเราเขาก็คงมีสิทธิ์ขี้เกียจได้อะมันก็เลยทำใหไอ้ความเอมพาธีที่มันมีอยู่มันก็ยิ่งเข้าใจคนมากขึ้นมันก็คงเป็น turning point อันนึงแหละว่าอีก10ปีเนี้ยมันเลยตั้งแต่ตอนเข้าพี่ก้อนแล้วก็มัน success จนมันเริ่มรู้สึกว่าแบบมันไม่สนุกแล้วมันเริ่มเหมือนเดิมเงี้ยจนโควิดแล้วก็ลาออกมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่สนุกดีนะแบบเอพิโซดหลังจากเนี้ย
มันจะเป็นไงต่อใช่มันเหมือนมันเริ่มเอพิโซดใหม่นะตอนนี้นะใช่ใช่ทีนี้ในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้น10เท่าบ้างของตัวเราผมบอกได้เลยว่ามันคือระยะเวลาที่ได้อยู่BBQ 10ปีโคตรดีใจเลยที่ตัวเองเป็นคนไม่อ่อนไหวกับสิ่งที่เข้ามากระทบเราไม่อะไรนะอ่อนไหวกับสิ่งที่กระทบอะไรที่มันมากระทบมันก็มีทั้งแบบคำชื่นชมคำคอรหาคำชักชวนกิเลสอะไรเยอะแยะไปหมดอะที่มันเข้ามาเราไม่ได้หวั่นไหวแต่สิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบอุ้ยกูเก่งจังเลยเดี๋ยวเราออกไปทำฟู้ดที่อื่นดีกว่าเราเคยได้รับโทรศัพท์อันนึงจากแบบบริษัทใหญ่ที่หนึ่งเลยนะ1ใน3ของประเทศไทยที่เป็นเชนฟู้ดร้านอาหารเขาอยากชวนให้คุณบุ๋มไปทำไปเซตอัพแบบที่ทำที่เนี่ยให้ตำแหน่งใหญ่เลยตอนนั้นเราเป็นวิวเฮดอะค่ะอุ้ยจะให้เป็นเอ็มดง MD CEO อะไรเลยนะเราก็ตอบเขาไปว่าเราขอโทษจริงๆนะเป็นคำตอบที่เราอาจจะดูโง่นะเราบอกว่าถ้าเราจะออกจากที่นี่ไปเราจะไม่ทำฟู้ดอีกแล้ว learning ที่เราได้จากตัวเนี้ยเราสามารถที่จะไปบอกกับคนที่ดูอยู่ว่าอะไรฮะคือน้องไอเด็กยุคใหม่ดูอาจจะคิดว่าพี่บุ๋มบ้าแบบแค่ทำบริษัท10ปีเดี๋ยวนี้เด็กมันก็ไม่อยู่กันแล้วก็ไม่ผิดนะมันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระแต่เราก็รู้สึกว่ามันได้พิสูจน์จริงๆว่าคุณเป็นตัวจริงในสิ่งใดวันนี้นะครับขอบคุณคุณบุ๋มบุญด้วยนะครับที่มาให้เกียรติกับรายการของเรานะครับมานะและขอบคุณสถานที่ที่ไหนคะ True Space อโศกนะฮะรายการ Talk Extend ของเรานะครับเพียงแค่คุณได้ดูและฟังนะก็จะเพิ่มพลังได้10เท่าคูณ10และสำหรับ EP หน้านะครับเราจะพาไปพบกับใครนะฮะติดตามกันได้ทุกช่องทางของทาง Creative Talk ได้เลยนะครับ